ายดีสวัสดีพ่อใหญ่มื้อนี้สิพาไปรอบป่าหัวหน้าฮู้สิไปรอบเบิ่งอีหยังหรอกมันคือแหลงคือแห้งครับแต่มันมีหยังอยู่หั่นเอามันมีอย่าดีตัวว่าซั่นเขาสิว่าหัวหน้าเพศสัตว์ติลูกนี่ได้เขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่เก่าเฮาอีสานลงนิตยสารภาคอีสานเดือนนี้ละเดือนหน้าเดือนมีนาเนาะเป็นเรื่องว่าป่าหัวหน้าเพศสัตว์สิเว้าถึงเรื่องเล่าของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นพังคีอยู่ในป่าหัวหน้านี่ล่ะป่ามันมีสรรพคุณเป็นจังไดมีเรื่องเล่าเป็นมากแบบใดคือเชิงสั้นก็ชิเป็นแต่ฟังอยู่นั่นละเอาบอกมาเลยตัวใหญ่เข้าใจคำว่าพูดบ่ตัวยังชิว่าเข้าใจพูดก็คือว่าวนั่นละว่าแมนว่าแมนเชิงสั้นพูดนี่เป็นคำที่เขาใส่ในการแบ่งสินวัวเวลาเขาล้มวัวลงแล้วเขาก็จะแบ่งสินวัวออกเป็นกองกองแต่ละกองในเอื้อนว่าคูดอันสุดท้ายก็สิเป็นคูดที่น้อยที่สุดที่สามารถแบ่งกันได้ที่เอามาให้เบิ่งนี่อยู่เอามาจากเล่าที่เล่นอยู่สวรรค์นี่เขากำลังแบ่งคูดกันอยู่แต่ได้จะพูดพอล่ะอ้าวอยากได้อยู่นะระอยากเอาไปกราบเชิญน้อยนี่นะในเรื่องเล่าในเรื่องที่เขียนก็คือว่าไอ้คำนิ่นนี่นะกินหลากว่ากินหลายคนแซ่บเด่นคนโดนสิได้กินกันนึงก็เลยยิงพ่อยิงนี่ก็คนยิงเนาะมันก็ยิงก็คือท้องอืดอ่ะมันบ่เป็นตะอยู่เด้มันทั้งสิหาสิต้นทั้งสิขี้สิเหี่ยวละพ่อฮู้พ่อก็เลยโอ้นเบ็ดกับปลาหัวหน้าที่ดีที่ดีไปได้ต้นพังขี้พร้อมกับหากหรือหัวของมันก็เลยเอามาต้มให้คำนิ่นนี่กินจนเฮ็ดให้คำนิ่นนี่เศร้ายิงมีกำลังสิไปต่อนกเขาขอประทานโทษมีกำลังสิไปห่างนกขุมก็พอได้มันคือประโยชน์ของสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นพังคีเป็นหัวหน้าเพศสัตว์ชนิดหนึ่งสบายดีก็สบายดีคือกันนั่นแหละ